หูตาจมูกลิ้นกายลิ้นอันนี้โคนลิ้นภาษาใหม่ใครฟังผมมีน้ำลายออกมาเนี่ยอย่างนี้เลยนะให้ดูถามตัวเองครับน้ำลายเป็นของท่านนะไม่ใช่ของผมกระตุ้นน้ำลายได้ก็แล้วกันรู้ไหมน้ำลายเลยคือยาพิเศษน้ำลายนี่นะครับยาพิเศษมากๆเลยม้ากัดปุ๊บผมบ่นลายใส่เลยทันทีสิ่งที่มีพิษน้ำลายใส่หยุดทุกรายน้ำลายผมนี่แหละครับน้ำลายเรานี่แหละครับทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกเป็นเชื้อโรคจุลินทรีย์แบคทีเรียเยอะในน้ำลายทำความสะอาดแปรงฟันทุกเช้าที่ไหนได้ทำลายตื่นเช้ามาดื่มน้ำเลยดื่มให้มันเต็มเลยมันล้างไปเลยของดีๆนะแต่มีข้อแม้ว่าก่อนนอนทำความสะอาดซับฟันนะตื่นเช้ามาน้ำลายนั่นนะฮะคือยาพิเศษนะให้รู้ไว้จำแม่นๆลุงงอกพูดโอกาสผิดยากมากด้วยแล้วก็ไม่ผิดด้วยอ่ะเห็นไหมครับแล้วพอเวลากายปุ๊บมีคำว่าสัมผัสเข้ามาทุกทีเลยนะกายสัมผัสนะรู้แล้วเป็นใจใจไม่คิดดีคิดไม่ดีแล้วใจเป็นกลางใจเป็นศูนย์เป็นซีโร่คือหมายความตรงนี้ใจคือความคิดหยุดคิดเมื่อไรครับเป็นซีโร่ทันทีหัวใจหยุดคิดหัวใจต้องหยุดเต้นเดี๋ยวนี้เอาสวยชิบหายเลยตรงนี้ใครล่ะครับบังคับให้หัวใจตัวเองหยุดเต้นได้ไม่มีทางทำไม่ได้เพราะเป็นอัตโนมัติใครทำได้จะรู้เองลุงงอก็ไม่เคยคิดว่าจะทำได้แต่มันรู้มันได้เองเข้าใจไหมครับไม่เคยเด็ดขาดว่าอยากจะคิดจะทำได้มันได้เขามันเองมันมีมันเป็นมันเองที่มาพูดทุกวันเนี่ยมาทำทุกวันคือตรงนี้เองที่สามารถปล่อยพลังงานกับผ่านมือท่านเมื่อกี้นี่อีกแล้วผมจะถามอินไซต์ท่านนะครับทั้งฝ่ามือและทั้งด้านตาด้วยนะครับอยากจะขอสรุปเส้นนี้กับเส้นนี้อันนี้คือโลกนะจำลองโลกนะครับจำลองโลกเส้นตั้งฉากผมจะเรียกว่าพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์ศักดิ์สะกดด้วยตัวไหนศักดิ์หือยอยักษ์สะกดขอบคุณมากครับเห็นไหมตัวนี้คือพลังงานจนเห็นไหมใครนะครับสามารถสติโรได้อันนี้ออกแนวราบครับอันนี้ออกแนวตั้งครับเราใช้พันงานโลกวันนี้สองพันงานเท่านั้นเองอันนี้มันยิ่งใหญ่มันแปรผันมาเป็นเรื่องของพันงานไฟฟ้าสถิตได้นี่นะครับฝ่ามือท่านที่สุดคือพันงานสถิตไฟฟ้าสถิตนะบอกให้ทราบไว้มันแปรผันออกมาได้ผันแปรมาได้แปรผันมาได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยจึงอยากจะให้get into แปลว่าเข้าใจในทางลึกอย่าคุยกันอย่าคุยกันผมเป็นคนฝ่ายเปล่งเสียงดังนั้นฝ่ายคุยมันไม่ใช่วิธีครับพูดค่อยๆสองคำก็พอไม่ใช่ชวนกันไปเล่นไปกินนะครับโอเคนะอยากให้ทุกๆคนแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตอยากให้ได้จริงๆโอกาสอย่างนี้มันจะน้อยไปทุกทีผมจะมีโอกาสมายืนพูดนี่จะน้อยทุกทีเพราะความสามารถผมมันจะพาไปหมดในโลกใบนี้เข้าใจไหมครับจึงพยายามจะเร่งทำงานให้นะครับอยากจะให้จังนะครับเพราะฉะนั้นมารับก็ต้องมารับเรื่องอื่นอดีตอย่าพูดถึงโคตรมันเข้าใจไหมครับมาถึงตรงนี้ได้เอาตรงนี้เอาไว้โอเคนะไม่ต้องมาเท้าความมากเนี่ยเซซิโร่ภาษาพระพุทธศาสนาคืออากาลิโกต
อบไปด้วยเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจังตักเมติตะโปปัญโยหิติผมพูดคำเดียวคืออากาลิโกอะนี่แปลว่าไม่กาลคือการการก็คือเวลาโกคืออะไรไม่รู้ล่ะถามท่านมหาก็จำภาษาคำว่าเวลาเป็นศูนย์ถ้ามาเข้าสู่โครงสร้างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ความเร็วความเร็วเร็วเท่ากับระยะทางทางหารด้วยเวลาเวลาเป็นศูนย์คือเวลาตัวเดียวกันครับวิชาคณิตศาสตร์ใครทำได้ไม่มีทางทำได้นั้นคณิตศาสตร์อย่ามานั่งขี้คุยผมตั้งคำถามเดียวก็ตายหาแล้วให้รู้นักคณิตศาสตร์ทั้งโลกไปเนี่ยปล่อยมันคำนวณมาเถอะนะนี่ก็ผมไม่รู้เหรอไออะไรอะไรไอกอคณิตศาสตร์ชั้นสูงค่ะเออพูดดังๆสิเสียงจากไหนยกมือสิเออนี่ก็ผมไม่รู้เหรอใช่ครับเป็นภาษาคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากนะครับใครคิดได้รู้ไหมเอาป่ะตรงนี้ใครคิดได้ครับนิวตันครับน่านิวตันคิดคนคิดได้เรื่องแองกอริสแองกอแองกอทึมนะฮะทีตัวทีครับครับนึกผมไม่รู้เลยเนี่ยแต่เขาไม่สามารถคิดมาถึงตัวนี้ได้โอเคไหมครับคณิตศาสตร์ทั้งหมดยิ่งใหญ่มากก็คือด้วยอัลกอร 5G คืออัลกอริทึมเนี่ยครับที่เขาคิดกันอยู่ทุกวันเนี่ย 5G ที่จะมาคือตรงนี้เองเห็นไหมครับผมถือว่าเขามาสดขั้วจริงๆนะวิทยาศาสตร์เนี่ยขั้วใหม่มันจะมาลงเอยที่ไม่มีคลื่นเนี่ยไร้คลื่นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยถ้าออกแนวราบก็เป็นคลื่นครับเห็นไหมฮะคลื่นนี่คือคลื่นเสียงก็ได้คลื่นแสงก็ได้ตัวไหนพอเป็นแสงได้เอาคลื่นแสงเช่นเป็นคลื่นหมดนะครับเป็นคลื่นหมดนะครับดูซิความเร็วแสงความเร็วแสงนี่ยิงเข้าไปปุ๊บอากาศหลุดซับหมดไปได้กี่กิโลเมตรของแค่นี้แต่ถ้าไปด้วยความว่างแค่นี้โอ้โหโคตรไปเลยนี่ความว่างโอ้โหอินฟินิตี้ก็ไม่รู้จะบอกว่าชาวไปด้วยความว่างเนี่ยแบบอินฟินิตี้เลยทั้งแนวตั้งใช่ไหมลุงงอกสลายเมฆหยุดหิมะมีแค่นี้เองครับสลายปลาหมึกมันขึ้นฝั่งแหลมตะลุมพุกก็แค่นี้เหมือนกันนะครับบอกให้รู้ไว้แสงนี่นะครับผมไม่ต้องมีอะไรมากเพราะมันไปโดยตรงนี้ไปในทางราบมึงมาเลยมึงมาเลยต้นทางมาจากไหนไอพายุเนี่ยต้นทางมาจากนี่ใช่ไหมสมมติมาสู้กันมาเลยลุงออกใส่อยู่แค่นี้ปลาบึกเนี่ยไม่มีอะไรไม่รู้มันมีเครื่องมือผมก็แล้วกันผมถือว่าไปขี่ม้าขาวนาวันนั้นอยู่แค่นี้มันไปแบบไม่มีคลื่นงั้นคลื่นนี้สลายหมดครับแน่นอนครับต้องใช้อยู่สี่ศาสตร์หนึ่งพุทธศาสตร์คืออภิญญาบอกให้กระดาษสองธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติผมรู้โครงสร้างธรรมชาติมันเกิดยังไงสามคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆที่ใช้นี่เห็นไหมครับแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจิตศาสตร์ครับอยู่ภายใต้จิตศาสตร์เรื่องเดียวงั้นจิตศาสตร์มันมาถึงยุคของมันแล้วครับมันถึงยิ่งใหญ่จิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตงั้นถึงอยากจะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจมันอยู่ในตัวท่านทั้งหมดเวลาเนี่ย
ที่ผมทำได้คือตรงนี้ครับครับดูภายใต้เงื่อนไขของศาลด้านจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองความเร็วแสนที่เขาว่ากัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีดูภายใต้เงื่อนไขของสุญญากาศนั้นน่ะไม่ใช่มีอากาศอยู่นะครับต้องจำคำนี้ให้ได้มันถึงจะวัดแค่1ฟุตก็มีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีวัด1กิโลเมตรก็ 300,000 เหมือนกันก็เรียกว่าความเร็วคงที่ต้นทางปลายทางที่ไหนก็ได้แต่ต้องเป็นท่อสุญญากาศนะทดลองไม่ได้มันจะไปท่อสุญญากาศที่ไหนได้300,000กิโลเมตรในโลกวันนี้มันทำได้ไหมจะมันทำไม่ได้ก็ยกมาเป็นหนึ่งตัวอย่างก็เทียบบรรยากาศอย่างกันเนี่ยเข้าใจยังมันก็สมมติทั้งนั้นแต่จิตไม่ต้องเทียบหาเลยโอเคไหมครับจิตเนี่ยต่อให้มันบิ๊กแบงเกิดขึ้นมาตรงนี้นะฮะมันมากี่เดือนกี่ปีกี่แสนก้อนกดก็ตามมันนั่งตรงเนี้ยขอให้รู้จิตเนี่ยถึงทันทีเลยครับปลายทางกับต้นทางมันถึงกันทันทีสตาร์ทและฟินิชคือจุดเดียวกันสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันมันจะมาไกลแค่ไหนก็ช่างหัวมันบิ๊กแบงไม่สนถือว่าสิทธิ์ทางคนสักอย่างนึงจะไปยอมแพ้มันสำคัญว่าตัวจริงจริงหรือเปล่าล่ะสิทธัตถะคนผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกเล่าให้ฟังขนาดนี้มีเรื่องจะมาให้ผ่านฝ่ามือเมื่อกี้นี้เอาว่าเอามันอย่างนั้นเลยมีเรื่องจะนำมาให้ครับแล้วให้แล้วรู้สึกอย่างไรทีเนี้ยท่านที่อยู่ที่นี่คือคำตอบที่แท้จริงนี่แหละครับโยงประโยคมาให้ได้สิ่งเหล่านี้งั้นการที่จะสยบคลื่นต้องไร้คลื่นครับไม่มีคลื่นถ้าบอกว่าคลื่นก็คือคอนเชียสสตินั่นเองครับต้องไร้สติต้องไม่มีสติสติต้องหายไปหายไปก็เหมือนกับหายไปครึ่งหนึ่งของคลื่นหายไปครึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมหายไปปึ๊ดมันก็เหลือแค่ความว่างนี่แหละครับเส้นนี้เส้นอินเตอร์เมเดียตนี่นะในภาษาของพวกวิทยุสื่อสารเส้นตรงกลางคือเส้นอินเตอร์เมเดียตอินเตอร์เมเดียตงั้นคลื่นถ้ามันใกล้กันปุ๊บมันจะรับเบรกกันเรื่องความถี่นะวิทยุ AM FM นั่นครับถ้ามันใกล้เคียงมันจะโหตีกันให้เละเลยฟังไม่รู้ภาษาเลยทุกวันนี้เขาจะมีเครื่องดรอปคลื่นไม่ให้แผ่กระจายออกให้มันออกไปเป็นแนวตรงทุกวันนี้เขามีเขาเรียกชื่อว่าอะไรไม่รู้คนที่เรียนวิทยุมีไหมครับที่นี่วิทยุโทรทัศน์จะรู้ภาษานั้นครับเขาเรียกว่าตัดคลื่นเครื่องมือพวกนี้เขามีอยู่โอเคไหมครับมันถึงไม่ชนกันไงคลื่นจะมีความถี่เฉพาะของอากาศยานก็ใช่เฉพาะของเขาเหมือนกันครับก็จะบังคับไปเลยทุกวันนี้คลื่นเป็นสินค้านะครับเห็นไหมสินค้านะครับคลื่นกสทช.บ้านเราเนี่ยแหละกับเมืองกี่พันล้านหมื่นล้านทุกวันเนี่ยมันเป็นกติกาของโลกใบนี้จะบอกให้รู้นะจะบอกให้ทราบนะครับทุกประเทศมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเอาคลื่นนี้มาใช้ทุกประเทศเป็นสมบัติมนุษยชาติเนี่ยก็มีกติกาตกลงกันหมดทุกประเทศเห็นไหมใครจะอยากจะลงทุนเรื่องนี้บอกให้กระดาษไปอยู่ที่นู่นน่ะประเทศที่ได้พัฒนาที่สุดถูกตังค์ด้วยนะซื้อเครื่องนี้ขึ้นมามันจะเป็นซื้อคลื่นมากได้ฟรีมาด้วยซะซ้ำไปนะแต่อยู่ก่อนไหนก็ได้อ้าวบอกให้ทราบไว้คลื่นทุกวันเนี่ยนะใครก็ตามที่สามารถจับคลื่นมาเป็นอาวุธได้สบายมากใครก็ตามสามารถจับคลื่นมาเป็นพันธุ์นิดได้สบายมากเห็นไหมครับคนที่เข้ารู้เรื่องมาจากคลื่นบ้านเมืองเราเห็นแล้วที่ผ่านมาซื้อดาวเทียมมาหนึ่งดวงนั่นเองนะมาค้าขายคลื่น
ยุคสมัยนั้นมือถือผมยาวขนาดนี้ราคา 80,000 กว่า 80,000 กว่าเอามาจากไหนหนึ่งในสมาชิกณวันนั้นคือบ้านเราทีวีหนึ่งในสมาชิกนี่แหละฮะเป็นผู้ที่บริจาคส่วนหนึ่งพันกว่าคนนี่แหละบอกให้กันนี่คือหนึ่งในสมาชิกนี่ณวันนั้น 85,000 บาทครับผมพูดแค่ผ่านวิทยุไม่ถึง2คืนเลยครับแบบนี้มาบริจาค กันอุตรหาให้กับผมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสมาชิกทั้งหมดนะคนเขาค้าขึ้นนะวันนั้นโอ้โหแม่งเอาเปรียบชิบหายเลยโคตรแม่งเอาเปรียบเลยมันถึงได้ร่ำรวยกันยังปล่อยมันรวยไม่มีที่อยู่แล้วปล่อยมันอย่าสนใจมากเข้าใจไหมโทษเห็นไหมไม่มีตาหลังมีมันก็ไม่ได้ใช้แต่หลังมีมันจะไม่ได้ใช้โอเคไหมเนี่ยมันถึงเวลาเนี่ยภาษากาลิโกเนี่ยคือไร้คลื่นครับไม่มีคลื่นโอเคไหมครับเพราะตัวไร้คลื่นเนี่ยฮะเป็นตัวที่สุดยอดมากนะวันนี้ทั้งแนวราบไปแบบอินฟินิตี้ก็คือพลังงานจลพลังงานจลคืออะไรความกดอากาศนี่แหละรอบตัวเราเองนี่เองนั่นคือพลังงานอากาศมันมีความกดดันอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วในรอบตัวเราที่ถ้ายืนอยู่ที่บนผิวน้ำทะเลเดี๋ยวนี้วัดตรงที่จุดนั้น 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ววิทยาศาสตร์เขาเก่งเหมือนกันนะสูงขึ้นไปไปยอนอยู่บนยอดเขาความกดจะต่ำลงเหลือ13ประมาณนั้นแหละขึ้นไปอีกเหลือ10ขึ้นไปอีกสูดอากาศเป็นซีโร่ทันทีคืออวกาศนั่นเองไม่มีความกดแปลว่ายิ่งขึ้นสูงยิ่งหนีพลังงานจลใช่ไหมยิ่งขึ้นสูงสูงที่สุดได้พลังงานศักดิ์มาแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเมื่อเซตซีโร่ปุ๊บสิ่งสองสิ่งเท่าเรียบกันตามนัยยะตัวนี้เป๊ะทุกประการครับอยู่ในตัวเราต้องสิ้นครับจะบอกให้ทราบไปอยู่ในตัวเรานี่เองอะไรถ้าตัวนี้ไม่ใช่เบรนนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับอะไรที่ไม่ออกซ้ายออกขวาเนี่ยกลางดูดีๆนะครับขีดมามันยาวสิครับตรงนี้ธรรมชาติอะไรกันขีดให้มันยาวก็กางแขนเลยครับเห็นไหมเห็นอย่างนี่ยกตัวอย่างเซ็กชันเดียวถ้าไปทั้งหมดแล้วคืออะไรถ้าไม่ใช่ตรงนี้ทีเนี้ยใช่ป่ะเป้ไหมโยมเป้ไหมเป้นะ อยู่ในตัวเรานี่แหละครับอยู่ในตัวเราเนี่ยครับนั้นคนมีสิ่งนี้มันต้องโชว์ออฟได้ฝ่ามือท่านรับอะไรเมื่อกี้นี้ท่านนั่งอยู่นู่นผมยืนพูดที่นี่ท่านเรื่องหน่อยนี่ผมสายมือแค่นั้นเองนั้นต่อไปอนาคตท่านอยู่หน้าจออย่างเดียวจะรักษาให้ถึงบ้านเลยเตรียมตัวจ่ายเงินกันแล้วกันไม่รู้ต่อไปจะทำแอปพลิเคชันส่วนตัวคนจะกดเข้ามาดูต้องหยอดเหรียญ เอ้านั่งอยู่เฉยที่บ้านได้หมดโรคภัยก็เจ็บหายนี้หมดไม่แฟร์เหรอแปลว่าเจ้าของสมบัติโลกยืนพูดตรงนี้นะเอาป่ะให้มันรู้ซะบ้างใช่ไหมแต่ละคนนี่มันกี่พันล้านคนทีนี้เห็นไหมครับผมมองไกลในระดับนั้นนะให้ดูว่าแต่ทั้งหมดก็โอเคโดเนทนะโดเนทแล้วจะทำกล่องโดเนทเอาไว้เยอะๆเอาจริงโดเนทไปอย่างเดียวใครนึกสนุกโลเข้ามาแล้วมันจริงแต่บอกให้ทราบไว้โลเข้ามาแล้วบอกเบอร์บัญชีมันมามันเองสตังค์ในอากาศบอกให้ก็ได้มันมามันเองรับรองได้ด้วยไม่มาไม่ได้เดี๋ยวปลุกพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑไปสะกิดไปสะกิดกระตุ้นออกมายิ่งเที่ยวหยอกก็ยิ่งเข้าทีนี้โอเคต่อไปอธิบายเรื่องของทฤษฎีน้ำลดแก้วโอเคนะโอเคนะครับต่อไปเป็นเรื่องของทฤษฎีน้ำลดแก้วนะเอาละ
หวังว่าคงจะพอลำดับกันได้อากาลิโกมันมาถึงยุคมันครับผมคือเซตซีโร่คือตรงนี้เองนะครับเทหวังว่าคงจะเข้าใจกันชัดแจ้งเพราะต้องไร้คลื่นไร้คลื่นไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าไร้แรงจำนะครับไร้แรงไร้แรงแล้วเลยนะไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าไร้แรงผมบอกว่าไร้คลื่นนะไร้แรงก็น่าสนใจก็น่าคิดเหมือนกันครับไร้แรงไร้แรงแต่เป็นแรงที่ยิ่งใหญ่มากเขียนแค่3เส้นก็พอแล้วไร้แรงเอาดูเส้นที่ว่านะนี่เส้นที่1แล้วกันโอเคนะเส้นที่1นะครับลบออกไปก่อนเส้นที่1ตั้งอยู่ตรงนี้นะเส้นที่2เปิดเพื่อให้เป็นข้อสังเกตเอาสีดำมาใส่สามเส้นนี้คือเส้นไร้แรงนะครับดูให้ดีนะตอนนี้อธิบายแนวตั้งนะครับเมื่อกี้อธิบายแนวราบโอเคไหมครับก็คือกันตอนนี้ผมอธิบายแนวตั้งให้ดูแรงที่ว่าเป็น นี่ละนี่ละปืด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 อึบ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 นี่นะมาแล้วจ้าสิ่งที่อยากจะหยิบยื่นให้วันนี้นะครับก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะฮะรู้ให้ดีนะครับรู้ให้ทันนะครับเส้นนี้คือเส้นพระเอกสามแรงถ้าบอกว่าทั้งหมดทั้งแผ่นกระดานนี้ทั้งแผ่นกระดานนะครับเป็นที่ว่างทั้งหมดเป็นที่ว่างทั้งหมดคือความว่างคืออวกาศจำลองภาพไม่มีดวงดาวสักดวงเดียวเลยนั่นนะคือพื้นค่าคงที่ไม่มีดวงดาวสักดวงเลยไม่มีดวงอาทิตย์เรียกว่าค่าคงที่ไม่มีจุดเริ่มต้นเกิดจากที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีจุดสิ้นสุดหาที่สุดไม่ได้เป็นอินฟินิตี้หมดแปลว่าความว่างเปล่ามันเกิดขึ้นมาอยู่ๆก็มีพอยต์หนึ่งขึ้นมาเป๊ะอยู่ๆก็เกิดพอยต์หนึ่งขึ้นมาอย่าคิดมากอยู่ๆก็เกิดนี่เป๊ะขึ้นมาอยู่ท่ามกลางความว่างเริ่มต้นที่ตรงนี้พอจะเข้าใจพอจะเข้าใจนะยังมีจุดเริ่มต้นให้อีกทีนึงมาจากตรงนี้ก็ได้อะแค่นี้ก็ได้อย่าลืมนะสามเส้นมาแล้วเนี่ยสามเส้นมานะถ้าจับไปตั้งซะมันก็หมายรูปนี้ครับเห็นไหมเส้นนี้งายขึ้นมาตั้งโอเคไหมครับก็คือเส้นนี้เองเส้นนี้เป็นเส้นนี้โอเคไหมครับส่วนสองเส้นนี้ทันทีให้มันแตะตรงแตะตรงก็ได้แต่อย่าเลยขอให้เป็นอย่างนี้ก็แล้วกันมันจะได้แตกไปได้ขีดเส้นเป๊ะต่อไปนี่นะฮะเส้นแห่งความว่างเส้นแห่งปัญญาหรือว่าแรงคือไม่มีแรงไร้แรงแต่มันแรงมากมหาศาลที่ผมบอกว่าค่าคงที่อธิบายค่าคงที่ทีหนึ่งถ้ามีผืนผ้าใบมีความกว้างยาวเท่ากับสนามฟุตบอลสิ่งนั้นคือค่าคงที่ทุกท่านไปยืนอยู่ที่ผ้าใบบนนั้นให้นึกถึงว่าดวงดาวทุกดวงแค่ขยับผ้าใบดวงดาวมันก็สะบัดหมดแล้วเห็นไหมครับทำให้ค่าคงที่มันเกิดไบเวชั่นอย่างเมื่อกี้นี้ผมโบกมือนั่นคือใช่อธิบายความตรงนั้นแหละมันอย่างตรงนี้
ใครล่ะครับมีความสามารถระดับนั้นมีแล้วแน่นอนยืนพูดตรงนี้แหละครับนะเพราะพอเราสบัดปุ๊บแต่ละยูนิตอยู่บนผืนผ้าใบแต่ละยูนิตที่อยู่ลมห้องตรงนี้ท่านคือคำตอบสุดท้ายที่ผมบอกมานั่นคือใช่สำนวนเด็ดดวงดาวสะเทือนดวงเด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวใช่ถามว่าใครเป็นคนเด็ดคนนั้นต้องอย่างต่ำนะต้องพระอรหันต์เท่านั้นจำพระอรหันต์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระอรหันต์นี่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ไร้ร่องรอยเพราะเขาอยู่ในฐานะของข้าคงที่พระอรหันต์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อธิบายเป็นทุกอย่างอันนี้ก็ใช่อยู่ทุกที่ในที่แคบๆก็ใช่ที่กว้างก็ใช่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นสิ่งด้วยอยู่ในสิ่งนี้ด้วยยากนะที่เข้าใจเนาะน่าฟังไปเถอะครับภาษาหลวงหมอพูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลง20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระอรหันต์ภาวะอรหันต์เป็นทุกอย่างที่เช่นเดียวกันเฉพาะในกรอบของโลกใบนี้พระอรหันต์ก็ทำมันที่เฉพาะในกรอบของโลกใบนี้เท่านั้นแต่พระอรหันต์ตับสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำหน้าที่ทั้งจักรวาล นั่นคือพระพุทธเจ้าจะต่างกันสักยะมันต่างกันนะพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ผลิตพระอรหันต์มีหน้าที่ผลิตมนุษย์ให้เป็นพระอรหันต์จ้ะพระอรหันต์มีสิทธิ์หรือมีหน้าที่จะรู้ตามครับรู้ตามในกรอบของโลกเท่านั้นเองหลุดเข้าพระวิพานก็จบนั่นคือหน้าที่พระอรหันต์นะแปลว่าซึมซับอยู่กับทุกที่ยุคนี้ยุคพนันทำงานนะบอกให้ทราบยุคนี้ครับบอกให้ทราบว่าใครก็ตามที่จับพระอรหันต์ในโลกไปนี้ไปกราบไม่ถูกตัวถูกคนซะบุญนั้นมหาบุญมากยิ่งใหญ่แห่งบุญเหลือเกินครับบุญแห่งพระอรหันต์นั้นนะฮะเอาล่ะกลับไปต่อนั้นแรงที่ว่าสามแรงขอให้เข้าใจชัดๆเลยจริงๆแล้วลุงออกบอกว่า PE พลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นี่ก็เหมือนกัน PE เช่นเดียวกันเป็นพิโอเนียร์นะครับพลังงานที่บริสุทธิ์หมดแปลว่าในค่าคงที่ทั้งหมดคือพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นความว่างเพื่อนผมทักแล้วมั้ยใช่ได้ยินมั้ยครับความว่าง emptiness ไม่มีหาอะไรเลยแต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเปรียบเสมือนผ้าใบเมื่อกี้นี้สนามฟุตบอลนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับครับนั่นแหละคือนั่นแหละโอเคนะซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งเมื่อเวลามาเป็นโลกโทษเป็นโลกไม่มีเส้นนี้อธิบายก็ยุ่งเหมือนกันเอาเส้นมาอธิบายฝ่ายนี้เป็นโลกกับโลกีเดียวกันครับโลกีจะใส่ฝ่ายบนก็เป็นโลกุตซะโลกุตตระตรงข้ามกันทั้งหมดซึมซับอยู่กับถ้าบอกนี่คือโลกขีดเนี่ยเป็นรูปโลกซะหน่อยเป็นไงโลกใบนี้มีสองซีกบวกกับลบดีกับชั่วเมื่อกี้พูดถึงใจไปแล้วนะใจดีกับชั่วพอกันแล้วครับอ
โลกใบนี้มีสองด้านผมกำลังจะบอกว่าที่ผมพูดหน้าวันนี้วันก่อนที่ผมพูดขออนุญาตบ้านเมืองเรามันผ่านมาแล้วเนาะถ้าพูดหย่อนนิดนึงก็อย่าโกรธกันผมบอกว่าเหลืองกับแดงชนกันบ้านเมืองเรานะครับมนุษย์กลุ่มเหลืองกลุ่มแดงชนกันอุปมาว่าเหมือนกับยืนคนละฝั่งคลองขว้างก้อนหินใส่กันถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันจะมีก้อนหนึ่งก้อนใหญ่สอยเข้าไปเป๊ะตรงกลางแตกภาวะตรงกลางคืออันตรกิริยาหรือพูดสองคำผ่านภาษาที่สองคือ singularity กับ crisis ภาษาพุทธศาสนาคือทุกขังอนิจจังแตกกันเป๊ะอยู่กลางคลองยุคสมัยผมพูดเรื่องนี้ยุคสมัยนี้เดี๋ยวนี้จะบอกให้รู้ว่าคงจะไม่ถึงตรงนั้นหรอกเพราะมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากไม่เกิดตรงนั้นหรอกแต่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยยุคสมัยนี้ครับครับผมพูดบ่อยอันตรกิริยาเป็นภาษาฟิสิกส์นะฮะหรือ interaction interaction ของสองสิ่งปะทะกันแล้วก็แตกทั้งคู่ถ้าพูดถึงเซิร์นเข้าโปรตอนวิ่งสวนทางกันและให้ชนกันแตกทั้งคู่เห็นพลังงานจะเห็นได้ประมาณสัก14วินาทีพลังงานที่แบบเอามาใช้ไม่ได้เลยเห็นผ่านจอที่มีความเร็วสูงมากในการจับตรงนั้นจอคอมพิวเตอร์เนี่ยครับนั่นคือเซิร์นมันเห็นให้ชะลอการเห็นอยู่ประมาณ14วินาทีอยู่ในแล็บอยู่ในห้องทดลองขวามาใช้ก็ไม่ได้ได้แค่เห็นทางจิตนอกจากเห็นแล้วมาใช้ได้ด้วยเอามาใช้ได้จริงด้วยมันจะต่างกันบัดนี้มันถึงวาระแห่งจิตที่ใช้กันเมื่อกี้เนี่ยที่โชว์ไปเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้ถามอินไซต์ท่านนะครับแต่อยากจะเล่าให้ฟังนี่คือกรอบของโลกเอาล่ะในดีมีชั่วในดีมีชั่วแปลว่าในบวกมีในดำมีขาวถ้าตัวนี้ให้สัญลักษณ์คือขาวนะฝั่งซ้ายให้สัญลักษณ์คือดำลบดำในดำมีขาวในขาวมีดำก็แปลว่าตรงนี้เส้น PE เส้น PE นะครับเส้น PE ก็ยังยงคงอยู่นะครับเพราะว่าเส้นนี้มันไปอินฟินิตี้นะครับสุดกระดานสูบขอดกว่าดานนะครับอย่าลืมอันนี้ก็สูบขอดกว่าดานเหมือนกันนะครับมันไปหมดเมื่อโลกใบนี้มีสองขั้วดำนึกซะว่าอย่าคิดมากเพียงแต่วงกลมคอดพีมันอยู่ตรงกลางมีเหมือนกันพีก็อยู่ตรงกลางอีกถึงแม้จะเป็นบวกคิดบวกคิดบวกนะองค์ความรู้ตะวันตกจับยัดยืดยัดเยียดกับคนไทยมาเยอะมากภาษาที่เขาใช้กันคือ N L P ทุกวันนี้ N เรียกมาจากคำว่านิวโรนิวโรนิวรอนก็คือประสาทระบบประสาท
ยูโรเนี่ยครับครับกลุ่มนักจิตวิทยาเขาใช้กันมาถึงวันนี้มันเป็นจิตศาสตร์แล้วมันเหนือกว่าวิทยาหลายร้อยล้านเท่าเหนือกว่าเยอะมากครับกลุ่มรวยกลุ่มนี้เขาจะยั่วยุเอาคนที่กำลังทำงานไว้ทำงานไว้อยากได้อยากดีอยากเป็นอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้คู่ครองที่ดีอยากสารพัดอยากก็เลยมีการกระตุ้นมาซี่มาเข้าคอร์สสิจ่ายก่อนนะ 30,000 50,000 ที่นี่ฟรี ที่นี่ฟรีนะเจ้าของคอร์สเขาเป็นคนที่รวยพอๆกับหลวงพ่อคูณกูให้มึงรวยแต่กูรวยกว่ามึงเหมือนกันครับต้นแถวรวยทุกรายต้นแถวรวยทุกรายต้นแถวในเรื่องของการค้าทุกวันนี้ก็เรียกอะไรขายที่มีเป็นลูกโซ่อะฮะเอาใช้ลูกโซ่ถ้าเป็นสินค้าขายตรงเขาเรียกว่าไงภาษาเขาฮะฮะ NPLL อะไรเข้ามาเนี่ยแล้วใครสู่กระบวนการบอกมาหน่อยนะปล่อยภาษาให้ฟังสักคำเดียวเอาใครอยู่ในกระบวนการนั้นมาบ้างกระบวนการขายตรงอะมีไหมครับในนี้มีไหมครับมีไหมมีไหมนั่นแหละครับกระบวนการขายตรงอะไรรู้ไหมที่ใหญ่โตมากระดับโลกคือหน้าวันนี้ อย่าเอ่ยสินค้าเลยดีกว่าแต่เขาแนมกันนะไม่ใช่ระดับโลกเลยนะครับผู้ชมจะไปไกลกำลังพูดอยู่ตรงนี้ NLP เนี่ยฮะผมบอกว่าหน้าวันนี้กรอบความคิดLLP ย้ำล่มสลายแน่นอนครับกลุ่ม culture อะไรโค้ดรู้จักคำว่าโค้ดไหมนี่โค้ดวันบายวันโค้ดมวยโค้ดกีฬาโค้ดชิงโค้ดเชอร์ล่มสลายแน่นอนแต่ตัวโค้ดเนี่ยรวยนะต้นแถวจะรวยมันจิตชุนรวมของยูนิตที่เข้ามาไงที่จะมาฝึกปรือในกระบวน NLP ของเขานั่นเองหัวกะทิเข้าใจไหมครับแชร์ลูกโซ่ก็เหมือนกันหัวแถวได้ทุกรายเสร็จแล้วก็ล้มลายทุกรายต่อไปมาเรื่องเขาเพียงแต่มาเล่าให้ฟังท่านทั้งหลายอยู่ในกระบวนการนั้นหรือเปล่าอยู่ในเส้นตรงไหนอยู่ในสปีชีส์มันไหมหรือว่าอยู่ในก็เรียกว่าอะไรอยู่ในวงจรนั้นหรือเปล่าครับถ้าอยู่ในวงจรนี้ปฏิเสธนะครับเขาเฉพาะคนตั้งต้นได้แน่นอนนะครับได้น้ำก็หนีไปเห็นไหมโอเคในดำนี่มีขาวเพราะตัวขาวคือตัว PE อันนี้คือดำเห็นไหมครับเห็นไหมฮะส่วนในขาวเนี่ยมันก็มีอะไรในขาวมีผีมีใสเข้าใจมั้ยเพราะตัวนี้มันแทนค่าคำว่าใสนะครับพี่เนี่ยแทนค่าคำว่าใสจำหน่อยครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาผ่านความสว่างมันจะเจอสีเมื่อกี้ผมให้หลับตาเมื่อกี้นะฮะยังผมไม่ได้ถามอินไซต์ของท่านนะเมื่อกี้เนี่ยมันอินไซต์นะยังไม่ได้ถามนะผ่านสว่างเห็นสีนู่นสารพัดสีโอ้ยร้อยแปดสีที่สุดแล้วมันจะมีดำมาปิดผ่านดำปุ๊บเป็นใสทันทีคำว่าใสตัวนี้คือจิตบริสุทธิ์เอาให้ได้นะครับชาตินี้เพราะจิตนี่คือภาษาเราจะลืมครับจิตนี่คือภาษาแต่ทั้งหมดจำเป็นหลักง่ายในลบมีบวกแปลว่าในดีมีชั่วในชั่วมีดีอย่าไปไกลฝ่ายในดีในดีมีชั่วเหมือนกันแปลว่าบวกก็ชั่วลบมันก็ชั่วมันไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่บวกมันดีไหมดีลบมันก็บอกว่าดีส่วนลบของมันอ่ะเอาสิกูหัวจนฝาเหมือนกันนะ
่ะฝ่ายลบยันเหมือนกันนะหลังผิงฝาเหมือนกันฝ่ายบวกก็หลังวินเหมือนกันใส่กันเนี่ยเกิดอินเตอร์แอคชั่นขึ้นมาเมื่อกี้นี่เล่าให้ฟังครับครับเหมือนกับแม่เหล็กแม่เหล็กมันจะก่อตัวเป็นแม่เหล็กได้หนึ่งเดียวมันเนี่ยประจุบวกกับลบต้องเท่ากันเหมือนกันมันจะผลักต่างกันมันจะดูดกันเมื่อบวกกับลบมันต่างกันหรือเหนือกับใต้ต่างกันมันจึงดูดกันต่างกันจะดูดกันเป็นแท่งตรงนี้นั่นคือแม่เหล็กต่างกันแปลว่ามันอยู่ได้เพราะความต่างใช่ไหมครับไอ้ตรงกลางตรงไหนเอ่ยตรงกลางตรงนี้บอกให้กระดาษยังไงตรงกลางแม่เหล็กตรงกลางนี่คือด้านที่สามของแม่เหล็กจำแม่นๆเป๊ะไม่มีผิดแน่นอนเป๊ะเห็นยังอันนี้ก็เป๊ะเหมือนกันเห็นยังในบวกมีลบแน่นอนในบวกมีลบแน่แน่นี่เหมือนกันในลบในลบมีบวกแง่แง่ในลบแต่ละยูนิตด้วยครับแต่ละหน่วยขนาดเล็กในลบในลบในลบมีบวกแง่ถ้าบอกว่าอันนี้คือโปรตอนเป็นภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับอันนี้คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนโอเคอิเล็กตรอนตรงกลางคือนิวเคลียสอะไรที่ไม่ใช่ความว่างครับเห็นไหมฮะตรงกลางนี่แหละคือเรียนด้านที่สามครับโอไหมครับมองเห็นนะมองเห็นนะเหมือนกันงั้นในดีมีชั่วในชั่วมีดีแต่มันอยู่ตรงกลางของตัวนี้ต่างหากล่ะเห็นไหมครับมันอยู่ตรงกลางนั่นเห็นหรือยังใครแบ่งได้พูดถึงนิวเคลียสแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่นะใช่นะนิวตรอนรู้แค่ภาษาเอ้าอิเล็กตรอนโปรตรอนนิวตรอนได้แค่ภาษาความจริงมันแปลว่าว่างนิวตรอนนิวตรอนนิวตรอนแปลว่ากลางเช่นนิวตรอนเกียร์เกียร์ว่างเกียร์ว่างโอเคไหมครับติดภาษาครับติดภาษานิวตรอนคือภาษาลบภาษาไปปุ๊บเหลือแค่โปรตอนกับนิวตรอนใช่ไหมครับค่าบวกค่าลบใช่ไหมครับค่าลบก็คืออิเล็กตรอนนี่บวกกับโอเคไหมครับตรงนี้จิตอย่างเดียวจะทำได้ไม่มีทางอื่นครับต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจะทำได้มันถึงยุคมันครับถึงยุคมันโอเคแล้วนะนี่พอเวลากรอบของโลกถามว่าอะไรมันซึมซับอยู่ในโลกต่อก็เส้นเดียวก็ให้เป็นเส้นป่าซะนี่แหละฮะตัว PE ที่มันอยู่ในโลกทั้งหมดไม่ว่าจะกระจายรูปไหนก็ตามทีครับชั้นบรรยากาศโลกไปหมดตัวนี้ครับอยู่หมดอะไรถ้าไม่ใช่ผืนแผ่นทั้งหมดที่ผมบอกว่าเหมือนกับผ้าใบสารพวนสะบัดแป๊บเดียวสั่นสะเทือนหมดเล็ดดอกบัวสะเทือนทั้งโดนดาวทั้งหมดแค่ตบมือสะเทือนแน่นอนแค่ตะโกนเนี่ยสะเทือนยังไงดีวะครับมันจะชื่อว่าใครล่ะตบมื
ใครจะตะโกนเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนั้นใครได้ตรงนั้นต้องช่วยโลกไม่มีทางอื่นให้เลือกต้องช่วยโลกมันเป็นหน้าที่พระบังคับอะไรอยู่ในโลกที่เนี่ยต้นไม้ก็ใช่เห็นไหมช้างม้าวัวควายสัตว์ป่าก็ใช่เห็นไหมน้ำก็ใช่ที่อยู่ในโลกน้ำพร่องทำให้ฝนมันตกซะให้มันมีน้ำขึ้นมาซะน้ำมันมามากสลายน้ำไปซะอย่าให้มันตกอีกอะไรที่จะทำให้ฝนตกได้และสลายไม่หยุดฝนได้นั่นคือสิ่งนั้นแล้วใครทำได้ต้องช่วยโลกมันภาคบังคับต้องช่วยใครทำได้ครับแล้วท่านทั้งหลายต้องช่วยกันใช่ไหมฮะกองทัพไม่มีอาหารมันไปไม่ได้นะพี่ตัวลงกอบมันก็กินเหมือนกันนะโยมใช่ป่ะใช่ไหมฮะต้องช่วยกันต้องช่วยกันพายคนละพายสองพายใช่ครับมองให้ออกตรงนี้ครับเนาะงั้นพอเวลาไปไปมาแล้วเนี่ยผีอีซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างคำว่าอย่างแปลว่าสรรพสิ่งพืชสัตว์สิ่งของมนุษย์สัตว์สิ่งของจบข่าวคำว่าสรรพสิ่งสิ่งของมีทั้งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตพลังงานตัวนี้ซึมซับอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซ้ำซับอยู่กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราพูดกันว่านี่คือ material สสารในสารมีพลังงานนะพลังงานใครใส่แหวนมารู้ไหมในแหวนนั้นมันพลังงานมันออกมาเพชรนิลจินดาเนี่ยคือใช่เห็นไหมครับใช่หมดมันคายพลังงานออกมาบอกให้ทราบไว้ฟังก่อนพลังงานมันออกมาใครล่ะครับแอบสอบพลังงานนั้นได้พลังงานที่ว่านั้นถ้าหากว่าเป็นพลังงานของโลกถ้าเป็นพลังงานของโลกรู้จักกับว่าพยับแดดไหมครับเคยเห็นพยับแดดไหมนั่นคือพลังงานของโลกออกมามันเป็นไอระเหิดระเหยเข้าใจไหมครับจำเลยครับนั่นคือพลังงานของโลกอยู่กลางทะเลทรายผมยังนึกถึงบรรยากาศกับทะเลทรายนะให้รู้ไว้จะไปแอบสอบพลังงานตัวนั้นเอาไว้ลุงงอกนี่เราให้รู้สักบ้างจะบอกให้ทราบว่าจะได้อะไรเยอะแยะมากมายผมรู้ว่าผมคือใครในตัวของผมนะหนาวจัดก็ไปมาแล้วที่รัสเซียหนาวกับจะหาก็ผ่านมาแล้วด้วยโอเคสไลด์ไม่หยุดหิมะไงทำมาแล้วจ้าแล้วทำได้แน่ๆด้วยเห็นไหมครับมีเรคคอร์ดด้วยนะไม่ใช่มาพูดเล่นๆนะลุงหงอกมีหลักฐานเลยนะเนี่ยการที่รู้กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ของโลกทั้งหมดสรุปรวมความว่าตัวผีซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งโอเคไหมครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ทั้งภายในระดับขนาดเล็กคือระดับนิวเคลียสโอเคไหมครับนี่ตัวผีดูในที่ระดับกว้างใหญ่เป็นสันคืออวกาศโอเคไหมครับเห็นไหมความว่างเป็นแผ่นเดียวกันหมดแล้วจ้ามาถึงนาทีนี้ดูที่ว่าใครถึงสิ่งนั้นต้องคอนโทรลให้เกิดสมดุลครับต้องคอนโทรลให้เกิดความสมดุลขึ้นมาครับร่างกายท่านมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะเลยล่ะเจอลงออกปุ๊บเดี๋ยวมันก็คลีนเคลียร์แล้วเกิดสมดุลเรียวแรงแข็งขันด้วยนี่ในร่างกายสิ่งแวดล้อมล่ะคอนโทรลได้ด้วยแน่นอน
นะทางด้านสิ่งแวดล้อมจะบอกให้ทราบแน่นอนนะผมเป็นคำพูดนะเพราะฉะนั้นมันถึงยุคของมันครับที่จะมาสู่กระบวนพวกนี้มันถึงยุคจริงๆครับอะไรก็หยุดลงออกไม่ได้ไม่มีทางหยุดได้เด็ดขาดเห็นพูดตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้กับโลกใบนี้ดูสิครับความคิดผมยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้ไม่มีใครรู้ไม่สนใจแต่ผมรู้ว่าท่านทั้งหลายที่ผมมาอยู่ตรงนี้ได้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดมาจากเงินบริจาคหมดทั้งหมดที่นี่คือบริจาคทั้งสิ้นที่นี่ทุกตารางฟุตบริจาคหมดเสื้อตัวนี้ก็บริจาคมาผมไม่เคยซื้อเสื้อใส่ให้ลูกอ้าวกางเกงเหมือนกันเดียวทั้งหมดในตัวเนี่ยจริงเมื่อเช้าก็มีคนมาตัดผมให้ฟรีอันนี้ก็มีคนบริจาคมาบอกตัวตนยังได้ด้วยทั้งหมดนี่แหละฮะบริจาคหมดเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าผมให้ผู้คนมาเยอะมามากทั้งวิทยุทั้งอะไรต่างสารพัดให้มาเยอะมากบัดนี้ไม่ใช่มาทวงแต่บอกให้รู้ว่ายังจะต้องทำประโยชน์อีกไม่มีที่สุดผมไม่หยุดเฉยๆหรอกไม่มีหยุดเพราะมันเป็นหน้าที่โอเคไหมครับขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์รับเต็มๆครับรับเต็มๆสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลาจริงๆครับผมกำลังจะบอกว่าอาวุธคลื่นจะมารุนแรงมากเหลือเกินครับมือถือมือถอยจะมาแรงมากเลยนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยมาแรงเหลือเกินรู้จักว่า AI ไหมมันย่อมาจากอะไรแปลว่าอะไรเลยเอาใครย่อใครแปลเชิญ AI ย่อมาจากอะไรสายหัวสายหัวต้องโดนตกเอาใคร AI ถามฝั่งนู้นดีกว่าเชิญนะครับรู้เรื่องไหม AI หลังรู้เรื่องไหมครับฮะมันแปลว่าอะไรปัญญาประดิษฐ์งั้นเหรอรู้แค่นั้นเนาะอ่ะพอรู้แค่นี้นะมี 100% ให้แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ใช้เครื่องจักรทำงานแทนคนรู้แค่นี้นะมีทั้งหมด 100% ให้แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมรู้เรื่อง AI มีทั้งหมด 100% ตอบถูกแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับ 5G 5G นี่แหละเออว่าแล้วก็มีคนปวดหัวเอาหัวมานี่โทษครับถอดแว่นฟังเสียงมันออกมันปวดเหตุโทษครับโทษครับเป็นสาวเป็นแซ่ปวดหัวได้ยังไงฮะเลี้ยงอะไรตีหรอกโทษครับนี่ต้นอย่างนี้เขาปวดหัวเนี่ยอย่างเงี้ยปวดหัวเนี่ยรับผิดชอบเยอะเนี่ยเราด่าน้ำกดหัวโทษครับโทษครับสังเกตนะฮะไปแล้วครับสองมือเปล่าในปวดหัวนี่สบายมากแน่นอนนะครับโทษครับโทษครับถามว่าแน่นอนนี่แหละคือจิตตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้เดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้นี่แหละนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ครับโทษครับแป๊กถามว่าโอไม่โยมขยับก่อนครับขยับเลยมุฟก่อนก่อนที่จะตอบบินเหมือนนะถามว่าเบาหมดไหมครับตอบแล้วอย่าดังเบามากเบาหมดตอนนี้บอกจะบอกไม่ได้ค่ะรออีกสักพักได้ไหมคะได้ฮะคิดว่าห้าภาพได้ไหมห้าภาพได้ค่ะมาแค่นี้ครับครับเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะเป็น60 40 80 20เข้าใจไหมครับนะ A นี่คือ AI นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ต้องพิสูจน์เพราะว่ามันมาถึงเวลาทดลองแล้วครับไม่ต้องพิสูจน์เมื่อพิสูจน์นั้นก็คือพิสูจน์ผ่านคณิตศาสตร์ถึงยุคใช้ได้เลยโอ้ไหมครับนี่คือตัว PE เขาจะเร็วขนาดนี้นะครับ
จะเร็วมากพอได้นะเอาล่ะเมื่อเป็นฉะนั้นต้องไปต่อนิดหน่อยจริงๆนะผังตรงนี้นะฮะมนุษย์ชาวโลกมาวันนี้ต้องรู้ต้องให้รู้ให้ได้เพราะว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกหน่วยทุกยูนิตมันจะมาป้องกันเรื่องของ AI ที่ประโยชน์ซึมซับมากับมือถือมือถอยฟังให้ดีนะฮะ AI เนี่ยทำไมอเมริกากับจีนจึงทะเลาะกันฟังให้ดีครับฟังให้ดีๆต่อไปนี้ใครเป็นนักคอมพิวเตอร์วิศวกรคอมพิวเตอร์จะบอกให้รู้นะฮะว่าศึกษาไปให้ถึงความว่ามาถึงวันนี้การที่จะใช้มือถือมือถอยปุ๊บต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนโอ้ไหมครับทุกชาติไม่มีไม่ได้จะเข้าสู่แอปพลิเคชันไหนก็ตามทีอยู่ต้องมีรหัสของอยู่เองโอ้นะศูนย์รวมรหัสที่ว่านี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ใครได้เคยเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ในโลกใบนี้เริ่มแต่เดียวใช้เซิร์ฟเวอร์ของอเมริกันปัจจุบันนี้จีนก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็ไม่ต้องไปใช้เซิร์ฟเวอร์อเมริกันเห็นไหมครับเขาใช้ในระบบเขาเลยแล้วก็ใส่เข้าไป AI ความจริงเขาคิดได้หมดแหละแต่ทำไมฝั่งอเมริกันถึงไม่ใช้กับบุคคลเอาไม่จะบอกเขายิ่งใหญ่มากในเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเขาจึงไม่อยากจะเป็นล้ำในตัวบุคคลนะมันเขาจึงปิดไม่ใช้เพราะมันจะเป็นอันตรายเขารู้ว่าอันตรายมีผลทางด้านสมองอย่างยิ่งยวดเพราะความถี่จะสูงมากมันจะมาพร้อมกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ครับทางด้านเข้าไปอวกาศเขาใช้มาหมดแล้วควอนตัมคอมพิวเตอร์เขาใช้มาหมดแล้วครับครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์ธรรมดาที่เราใช้กันนะความเร็วเขาจะสูงกว่าทั้งโลกเขาใช้ทางพาณิชย์ใช้กันเยอะมากเขาใช้กันเรื่องอวกาศไปหมดแล้วเป็นเรียลไทม์แล้วทุกวันนี้รู้ไหมของนั้นเขาอเมริกันเขาใช้มาตลอดแล้วนาซารู้จักนาซาไหมเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมองเห็นมันอันตรายเขาจึงไม่ใช้ให้ลงตัวบุคคลดูไหมเวลานี้ผ่านจอไปทำพาสปอร์ตผ่านจอทุกรายใช่ไหมครับใช่ไหมฮะบันทึกเลยจ้า World Wide Web ทั่วกันทั้งโลกถึงกันหมดต่อมาสมมติว่าเราลงเครื่องบินปุ๊บใครก็ได้ผ่านพวกนี้หมดกลางคืนก็มีอะไรอันที่ถ่ายภาพคุณเห็นน่ะอินฟราเรดพวกความร้อนเจอหมดหรือรู้ไหนก็เจองั้นคนคนหนึ่งถ้าให้ไปเจอเขาเพียงลงเครื่องบินนะโอเคไหมโอเคไหมฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากไม่ต้องทำหาอะไรเลยลองมองกล้องสิครับถ่ายรูปแป๊บเดียวเจอหมดทันทีคุณจะไปอยู่ในจุดไหนของแผ่นดินที่เขาอยู่กดปุ่มแป๊บเดียวรู้ทันทีด้วยนี่คือ AI จะไปทำผิดที่ไหนไม่ได้เลยโยมนี่คือ AI 7,000 กว่าล้านคนในต่อไปนี้มันจะอยู่ในอำนาจของ AI หมดสามารถรู้ทุกอากัปกิริยาออกจากบ้านไปเจอหมดข้างหน้านี้ก็มีกล้องวงจรปิดน่ารู้ว่าเรานี่เวลาเนี้ยนี่เราจะเข้าสู่ได้หมดเขา Big Data ที่เขาพูดถึงกันเห็นไหมครับว่าเพราะสิ่งนี้อเมริกันจึงห้ามไม่ให้เข้าประเทศเขาเพราะมันจะไป
ละเลงกับประชากรของเขาเข้าใจยังรู้ข้อมูลทางลึกหมดกับนายกรขอหมดเกลี้ยงเขาจึงกันกันนี่ก็เรียกว่ากีดกันทางด้านการค้าคนที่มองไม่ออกก็คิดว่านู่นนี่นั่นคนที่รู้เลยเข้าใจยืนพูดตรงนี้ผมไม่ใช่นักสินต่างๆที่เขาว่าหรอกครับแต่ผมจะรู้กับสินเหล่านี้ได้โดยมิติทางภายในหรือว่าจิตบริสุทธิ์ที่มีอยู่ที่พยายามพูดถึงอยู่แล้วเราท่านมาที่นี่ก็คือได้รับพลังงานนี้เป็นการป้องกันพลัง AI ที่มันจะเข้ามาวันหนึ่งข้างหน้าถ้ามือถือมือถอยเข้าสู่กระบวน AI ทั้งหมดฟังให้ดีนะครับคนเราคุยกันธรรมดาธรรมดาเป็นเพื่อนกันโอ้โหนอนกอดกันเป็นสามีภรรยานี่โอ้โหอยู่มาวันหนึ่งโทรศัพท์ถึงกันคุณกำลังทำอะไรกำลังนอนเล่นอยู่ไหนขอสถานที่ที่โลเคชั่นช่วยชิบหายเลยรู้โลเคชั่นปุ๊บท่านนั่นนะครับตีกันทันทีเลยผัวเมียไม่จริงเนี่ยหายพูดโกหกไม่ได้เลยนะให้รู้ไว้ใช่ไหมฮะทะเลาะกันแบบข้ามคืนเลยนะให้รู้ไว้แค่นี้เองนะครับถึงขนาดนั้นครับมันจะมาลงตัวบุคคลมันทุกคนจะต้องบริสุทธิ์มันเป็นยุคสิวิไลเขาครับมันถึงยุคสิวิไลโอเคทั้งวิชาจับตัวได้หมดจะอยู่ทุ่งนาก็ได้โอเคไหมดาวเทียมมันมีเข้าใจยังเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะอย่าลืมนะ DNA ทุกคนไม่เหมือนกันพลังไม่เหมือนกันแต่ละคนต่างกันเสถียรสุรานพลังงานเนี่ยมันบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ต่างกันเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ยังรู้ความแตกต่างมันยังจับได้ด้วยนี่คือ AI จะไม่นั่งไหนโยมโลกใบนี้จะนั่งอยู่ไหนเอางี้ดีกว่าจะอยู่ยังไงอ่ะงั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะแฟร์5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเนี่ยสินนี้จะมาหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกหน้าวันนั้นเนี่ยครับมนุษย์จะฆ่ากันเองไม่ใช่หุ่นยนต์เข้าใจมั้ยครับไอ้หุ่นยนต์น่ะคือหนังกระโดดถีบอะไรมันก็ล้มแล้วหุ่นยนต์ไม่หาอะไรหรอกจริงเข้าใจยังจะไปคิดว่าหุ่นยนต์จะมายิงปืนใส่เราไม่มีทางโอเคไหมคุณอยู่บ้านคุณผมอยู่บ้านผมเนี่ยเซฮัลโหลใส่กันนี่แหละครับมันจะฆ่ากันตรงนี้นี่เลยเฉพาะ PE ต้องรีบทำงานให้เร็วเพื่อให้มันสอดแทรกอยู่กับทุกๆคนไม่ให้ได้รับอิทธิพลกับสิ่งเหล่านั้น PE มาเร็วคือตรงนี้เองมาเร็วมาแรงด้วยเพื่อมาป้องกันตัวเองไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามาหาตัวเพราะนั้นเช็คเข้าไปต่อไปนี้ผมถามคืออินเนอร์เมื่อกี้นี่คืออินไซต์ในตัวของท่านจากผมบอกมือย่อยๆท่านได้อะไรแล้วก็หลับตาเห็นสีอะไรโอเคนะพอได้นะหวังว่ากสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้นำโครงสร้างอย่าไปคิดว่าได้คนที่ได้ยืนพูดตรงนี้กล้าท้าเลยคนที่ได้สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดคือยืนพูดตรงนี้เอามาอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดผมไม่เคยฮุบเป็นส่วนตัวเลยเป็นหน้าที่ต้องให้ด้วยไม่เลือกชาติไม่เลือกภาษาทั้งกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธเอาคุณเชื่อว่ามนุษย์ขอให้เปิดใจแบบโยนิโสมนสิการเปิดใจมาได้หมดหวังว่าคงจะฟังตามทันแล้วก็เชื่อว่าเข้าใจในนามของศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพโลกแวดล้อมเป็นชื่อทางการพาณิชย์นะครับชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อกิ๊กก๊อกนะให้ดูไว้โอเคนะและคณะทำงานเราทุ่มเทมากครับเราทุ่มเทเหลือเกิน3ปีกว่าที่ผ่านมาถือว่าทุ่มเทมากซุ่มอยู่ที่บ้านเราเนี่ยครับบ้านเราดนตรีวิสตานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยซุ่มมาตลอดบัดนี้
จำเป็นต้องเปิดตนเปิดตัวให้ทุกคนได้กรุณาพิจารณาใช้สองหูเป็นประโยชน์ใช้สองตาเป็นประโยชน์ใช้สองรูจมูกเป็นประโยชน์และใช้มือสองข้างเป็นประโยชน์และก็ใช้ใจให้เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันห้ามเชื่อที่นี่โดยเด็ดขาดประกาศตัวตนอย่าเชื่อเพราะเชื่อปุ๊บโง่เลยเชื่อปุ๊บศรัทธาศรัทธาเชื่อหมายความเดียวกันศรัทธาภาษาบาลีหรือสันสกฤตไม่ทราบแล้วคำว่าเชื่อคือภาษาไทยความหมายเดียวกันครับศรัทธาต้องมีปัญญานะเห็นไหมเชื่อก็ต้องมีปัญญานะระวังความเชื่อความโง่มันซ่อนตรงนั้นนะให้รู้ไว้เชื่อง่ายโง่มากในความเชื่อมีความโง่ในดีมีชั่วงั้นเจอพีอีให้ได้ครับอยู่ในตัวท่านเองทั้งหมดครับมันมาถึงยุคของมันยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ต้องให้กันไม่งั้นมนุษย์จะตีกันทะเลาะกันด้วยเทคโนโลยีผมเรียกมันว่าณวันนี้คือโรคทุกโรคเกิดจากความคิดมนุษย์โรคที่ไม่มีเชื้อผมเรียกมันว่าโรคไฮเทคโนโลยีมาจากไฮเทคที่ไม่มีเชื้อทั้งหมดปวดหัวปวดดั้งสารพัดปวดร้อยแปดพันปวดตัวทราบมาจากคนนี้เรื่องปวดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามาจากไฮเทคทั้งหมดจำเลยครับเห็นไหมฮะโลกมาจากคลื่นคลื่นทีวีเริ่มมาจากขาวดำมาเป็นสีเห็นไหมครับมาเป็นเช่นตอนนั้นมันเป็นดิจิตอลบัตรนี้มันเป็นดิจิตอลเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลหมดแล้วมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นนี่แหละครับเป็นโทษแหละมันมาถึงเป็นโทษโทษนั้นถึงอยู่ในบ้านในมุ้งนะให้รู้ไว้นอนนอนนี่เอาไว้ข้างหูหรือระวังให้ดีโยมแต่คิดว่าไม่เบิร์กนะมันเบิร์กนะให้รู้ไว้มันเบิร์กเลยนะแต่มันทำลายผมไม่มีสิทธิ์ทำลายผมได้แน่นอนเพราะผมรู้มันแค่ใดผมจึงรู้มันเพราะว่าผมรู้ผมเองเมื่อรู้เราจะต้องรู้เขาแน่นอนรู้เราให้หมดจะรู้เขาให้หมดเมื่อรู้เราหมดกายใจจิตของเราจะรู้เขาหมดทุกเรื่องงั้นเมื่อรู้แล้วมนุษย์จุกเรียกว่าอะไรต้องแบ่งปันกันโดยวิธีที่ลุงงอกและคณะนำเสนอให้อยู่โอเคนะครับกลับมาคิดว่าน่าจะแค่นี้ก็น่าจะพออย่าลืมนะฮะนี่คือกรอบของโลกนะครับมีลบกับบวกเสมอของสองสิ่งที่อยู่กันเรียกว่าภาษาอิทัปปัจเจตาแต่ตรงกลางมันยังมีอีกนะโยมเมื่อกี้แสดงให้เห็นแล้วว่าตรงกลางของแม่เหล็กขึ้นด้านที่3ของแม่เหล็กก็ตรงนี้เองเห็นไหมครับเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้คุณท่านที่มองไม่เห็นเอาเยอะๆก็ยังได้โทษหนักไปมันหนักเกินไปหลุดซะเลยเอา2เมตรก็พอเห็นไหมอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับนี่คือด้านที่3ของแม่เหล็กวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีทางเด็ดขาดร้อยทั้งร้อยเอาหัวประกันงั้นนักวิทยาศาสตร์อย่านั่งขี้คุยมาถึงวันนี้มันเป็นจิตศาสตร์แล้วจ้าใครก็ตามที่ไม่อยากจะเป็นอัลไซเมอร์และหรือพาร์กินสันรู้จักลุงออกให้เร็วๆอายุประมาณ55ปีต้องมารู้เกษียณแบบนี้แล้วมีเซนต์60แล้วก็เบอร์เออร์เลอร์หมดสมองเออร์เลอร์ครับมารู้จักกับลุงออกให้เร็วๆครับและจะมีชีวิตที่อยู่ยั่งยืนนานได้ยังเป็นศักดิ์ศรียังมีความสุขยืนยันผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นะครับเพราะผมรู้ว่าผมมีหน้าที่ตกลงหายปวดหัวยังโยมตอบโอ้ไหมหาภาพเมื่อกี้ตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดังครับหายดีแล้วค่ะ 100% แล้วไม่ปวดถามว่า 100% ตอบเป็นตรงคำถามด้วยตีนะเนี่ยแล้วตีหรอปัจจุบันทันสมัยในเสมอ before before after ฮะอย่าคิดไกลนาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้กับตรงนี้ before after ท่านเองครับโอเค thank you very big ครับนี่คือสิ่งที่มันไม่ต้องพิสูจน์ใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์พิสูจน์ตกยุคแล้วครับตอนนี้ใช้เวลาทำไม
ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเห็นไหมครับเพียงแค่ความเข้าใจแล้วก็โชว์ออฟได้เลยโอ้ไหมโอ้นะมันนั้นสองมือปราบกันหนึ่งความเข้าใจจึงมีบทบาทมากแล้ววันนี้นะครับบทบาทสูงมากก็เผื่อแผ่แบ่งปันดีฮะคนอยู่ในวัยนี้อย่าลืมก็เลยด็อกเตอร์นั่นแหละไม่รู้นะตัวอย่างเป็นด็อกเตอร์นั่นแหละรู้ไหมไม่ใช่ขี้ก๊อกเนะไม่ใช่ขี้ก๊อกเกินนั่นรู้ไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยากจะให้เชื่อเลยนะครับผมรู้ว่าท่านทั้งหลายสะสมความเชื่อมาเยอะเชื่อเขามาตลอดเวลาต่อไปรู้จักตัวเราเชื่อมั่นในตัวเราให้ได้อย่ามาเชื่อมั่นแทนลุงหงอกลุงหงอกมันพูดเองของมันอยู่แล้วมันเชื่อมั่นเกินร้อยโอเคไหมครับโอเคนะท่านต่างหากที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอัตถิอัตตนโถทันทีเลยครับเรื่องนี้ขอให้ออสโมซิสให้ได้เพราะมันเป็นประโยชน์มหาศาลเหลือที่จะพัฒนาแล้วเกินภาษาโอเคนะผมถามอินไซต์ต่อไปนี้ผมดูเวลานิดนึงว่าเวลาเท่ากับเท่าไหร่ตอน 17:20 ว้าวอินไซต์ที่ผมโบกมือย่อยๆท่านตั้งมือรับนะผมถามว่าท่านรู้สึกอะไรอยู่ที่ฝ่ามือก็ได้ฟังยังไงนะฝ่ามือก็ได้ใบหัวก็ได้ใบหน้าก็ได้ส่วนไหนก็ได้ในร่างกายมันจะมีเอฟเฟกตีฟขึ้นมามันจะมีคำว่าแอคชั่นจะเท่าไรมันจะไปมีปฏิกิริยาโต้ตอบในจังหวะที่ผมสายมือโอเคนะถามว่าใครรู้สึกจะเป็นฝ่ามือใบหน้ากรุณายกขาหน้าขึ้นครับขาหน้านะมือไม่เอานะเอาขา โอเคครับยกเต็มร้อยเลยครับให้มันรู้ว่าให้มันเป็นแบบชัวป๊อกเห็นไหมเห็นไหมอยากไม่ต้องพูดครับมาไม่ทันก็คือไม่ทันเข้าสู่กระบวนการได้ทันก็คือได้ทันโอเคฮะถ้ารู้ตามนี้นะไม่ได้ก็คือมาไม่ทันตรงนั้นน่ะ1 2ไม่ได้มาไม่ทันแค่กี่คนที่ไม่ได้อ่ะลองคิดเปอร์เซ็นต์ดูครับเนี่ยผมทำนี้ทุกครั้งจะไม่น้อยกว่า 95% ไม่น้อยกว่า 95% ดูสิครับดูสิผลมันขนาดไหนเนี่ยแค่นี้แหละครับย้ำโอเคขอบคุณมากครับนั่นคือเอฟเฟกต์ทางด้านนี่แหละคือคำว่าฟิลลิ่งแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นโดยไม่มีเงื่อนไขของเวลาเพราะเวลามันเป็นอากาลิโกโอเคไหมแอคชั่นผมเป็นฝ่ายแอคท่านเป็นฝ่ายรีงงไหมครับไม่งงนะเพราะมันต่อท่อตรงเลยเนี่ยมันถึงเกิดฟิลลิ่งนี้ขึ้นมาในตัวท่านถามว่าอย่างนี้ต้องพิสูจน์ไหมเนี่ยคำว่าพิสูจน์วิจัยมันหมดสมัยแล้วจ้าเอออย่าไปหลงตัววิจัยต่อไปการศึกษาผมบอกให้เลยว่าใครทำวิจัยสิ่งใดคนนั้นต้องโชว์ออฟได้ไม่ใช่ไปคุยทับใครไม่ได้ต่อไปองค์ความรู้ของโลกใบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจะวิจัยเรื่องหมากัดกันหมามันสืบพันธุ์กันคนนั้นต้องสืบพันธุ์ให้ได้ซะก่อนจึงจะไปเทรายแทนหมาได้โอเคไหมเนี่ย คนนั้นต้องแพร่พันธุ์ให้ได้ก่อนจึงจะไปพูดแทนหมาได้ถ้าหากว่ายังแพร่พันธุ์เหมือนหมาไม่ได้เนี่ยมันก็ลอยลมไปทั้งหมดงานวิจัยทิ้งขว้างหมดครับเยอะมากโอ้ล็อกสเปคเลยนะโยมนะชื่อว่าเนี่ยล็อกสเปคทันทีเลยคำพูดเนี่ยล็อกสเปคเลยสวัสดีครับยังจัดบาลานซ์ยังไม่เต็มที่โทษครับปุ๊บโทษครับแอปเมื่อวานผมจับฝรั่งเศสนะฮะแป๊บเดียวหายทันทีภายสองนาทีนะครับเรื่องนี้โทษครับอ่อนตัวตามผมครับโทษครับแป๊บโทษครับถามว่ามีอีกไหมคุณโยม
นะแล้วมันไปแล้วมันไปให้นั่งไว้ก่อนผมจะช่วยเฉพาะคนที่มีแอคเพราะผมเวลาผมส่องไปงี้ผมจะแอคมันจะบอกนะครับอากับกิริยาจะบอกว่าเพื่อที่จะให้รู้ว่าคิดได้พูดได้ทำได้คิดได้พูดได้เขียนได้ผมจะเหลือข้อเขียนให้รู้ไว้ถ้าผมเขียนแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะภาษาผมไม่รู้ไว้ที่ผมไม่เขียนเพราะอะไรเกรงของเก่ามันจะไปลบล้างของเก่าเยอะมากเลยครับเยอะมากๆเลยสงสารคนรุ่นเก่าผมมาเจอของใหม่แล้วอ่านไปด้วยมันจะอาเจียนไปด้วยสำลอกของเก่าไม่ออกบอกพระเจ้าภาษาบุญเป็นอย่างนั้นมันเป็นภาษาที่ไม่เอาใจใครครับแต่ความจริงเป็นภาษาพยอประคองนะฮะผมใช้ภาษาประคองอยู่นะทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นภาษาตีแตกตัดตกครับยกเว้นเมื่ออายุครบร้อยปีนู่นนะตีแตกตกตีแตกตัดตกหมดนะครับโอเคหวังว่าคงจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะต่อไปอินไซต์ภายในของท่านเนี่ยเมื่อกี้ดิอินไซต์ในฝ่ามือว่าไปเนาะใช่นะครับต่อไปอินไซต์ในตาถามว่ามีใครไม่ต้องบอกว่าสีเป็นสีอะไรก็ตามเพียงแต่ถามว่าให้หลับตาไปด้วยเมื่อกี้นี้นะครับถามว่าใครเห็นแสงอะไรไหมครับแสงนะฮะจะเป็นสีอะไรไม่สนใจแสงกับสีอันเดียวกันมีใครเห็นแสงหรือสีอะไรเกิดขึ้นในตาไหมครับถามว่าใครมียกขาหน้าขึ้นทีนึงเปิดโอ้โหได้ทั้งสีไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยสีใดๆเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยนะนั่นแหละครับถามว่าจะขอบคุณมากครับบารมีถามว่าใจใครมาโกหกใช่ไหมแล้วใจใครมาหลอกลวงเนี่ยก็มันอยู่ในตัวท่านอยู่ในตาท่านน่ะผมจับอะไรยัดตาไหมเนี่ยผมเอาก้อนหินกระแทกตัวท่านไหมเนี่ยเนี่ยฮะนี่แหละคือ PE พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งในอากาศใครล่ะครับขับเคลื่อนได้มีฤทธิ์จาประโยชน์เกิดขึ้นไหมล่ะเนี่ยทำหาประโยชน์มันถึงยุคของมันมันเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแผ่นดินสยามคือแผ่นดินพุทธบูชานะจำเลยครับพุทธบูชานะโยมนะไม่พูดเล่นนะแต่บอกให้รู้นะจ๋านะจ๋าโอ้โหภาพนี้บรรลือโลกให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้ภาพนี้ภาพนี้ไม่ทับภาพธรรมดานะเห็นไหมดูตั้งแต่วงกลมเลยไหมปากเนี่ยจบข่าวเลยไหมดูสิแค่ไหนล่ะถึงเวลาก็บอกไงหลับตาวงกลมเอามาจะหลับตาให้ดูเอาวะเอาภาพปิดตาเด้อเอาแล้วเอาภาพปิดตาสิเขียนว่ากลมได้กลมไหมจริงหรือเปล่าพิสูจน์ทำให้รู้ด้วยเอาเดี๋ยวนะแต่ทำให้รู้นะว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลบกระดานก่อนผมจะเขียนวงกลมในกระดานโดยที่ไม่มองมันจะเป๊ะไหมดูสิมนุษย์พันหายากโอเคนะผมลบไปนะแล้วจะหาว่าขี้ขุยมันเขียนด้วยวิธีอะไรมันทำด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยเดี๋ยวจะหาว่าฟลุกเดี๋ยวจะหาว่าฟลุกนะอ้าวมันฟลุกไม่ฟลุกเอามาจริงๆจริงๆจะใช้นี่ปิดเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมเมื่อมันมีแล้วก็มีพอไหมเนี่ยพอนะพอมั้งโถ่แค่นี้ก็พอแล้วดูสิจริงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเอาปากกาด้ามไหนเอาสีแดงก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวโอเคครับดูนะปึ๊บโอ้ยไม่กลมโทษทีโอเคครับ
้าวใกล้เคียงกันเนาะพอได้นะไม่ฟุกนะพอได้นะพอไหวนะยังพอไหวอยู่หรอกถามว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงอยู่ในพอที่จะโชว์ออฟได้อยู่หรอกของพวกนี้ผมพูดเรื่องความนิ่งมาตลอดครับความนิ่งความสมดุลมาตลอดนะครับทำไมร่างกายผมจึงไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรทั้งสิ้นมันน่าสงสัยมาก74แล้วเนี่ยโยม18พฤษภาเนี่ยนะจะบอกไม่ทราบนะครับมันทำไมมันถึงไม่หวั่นไหวเลยพอได้นะแต่ว่าทำไมมีโอเคนะก็เพราะว่ากายใจจิตของเรานั้นมันเป็นหนึ่งเดียวกันพอประมาณนะครับมันถึงไม่วอกแวกมันถึงไม่ไปไหนแทบทุกครั้งนะครับที่ผมใส่ตัวนี้ครับนะฮะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับโอกาสผิดจะน้อยผมเขียนวงกลมทุกครั้งมาแล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยนำมาพูดกับพวกนี้มันจะกลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าเกทับรับแดกของใครก็ไม่รู้ทำนองนี้คนไม่เข้าใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะฮะอ่ะต่อไปนี้น่าจะคำถามได้ไหมมีไหมครับเป็นคำถามเราจะพักก่อนพักก่อนนะไปจุดจุดไปจุดจุดก่อนนะจุด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 นะอย่าให้ชอบเต็มนะแมวนะป่าเชิญครับรีแลกก่อนสักหน่อยนึงเถอะแล้วกลับมาสุยบทหนึ่งจะเป็นอะไรต่างๆนะต้องรู้ไหมต้องรู้หัวข้อไหมเนี่ย